สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับพอดีมีคำถามมานะครับจากเพื่อนๆในคอร์สนะครับว่าเอ๊ะในกรณีที่เรานะครับต้องการลบในส่วนของตัวฟอร์มนะครับข้างล่างออกนะครับนี่ฟอร์มนี้นะครับตัวนี้นะครับตรงเนี้ยทดสอบเนี่ยใส่โทเค็นออกไปนะครับถ้าจะลบออกทำยังไงดีเพราะว่าลองลบไปแล้วนะครับมันไม่ส่งให้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็พอดีมาเช็คนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นเพิ่มเติมเป็นวิดีโอไปให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีท่านไหนนะครับที่ติดปัญหาเหมือนกันเนาะหรือว่าทำแล้วติดปัญหานะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังเนาะเว็บนี้นะครับก็คือ onepage นะครับ thailand.net เนาะฟอร์มของเรานะครับที่ใช้ก็จะเป็นฟอร์มข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการลบนะครับในส่วนของตัวโทเค็นตรงนี้นะครับบรรทัดนี้นะเอาออกไปนะครับก็ให้เราทำการนะครับล็อกอินนะครับแล้วก็มาที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็ Woody Snippet ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับฟอร์มที่ใช้งานอยู่ในส่วนนี้นะครับก็จะมีอยู่2อันก็คือฟอร์ม2กับเซต2นะครับตรงนี้เนาะผมทำการเปิดฟอร์ม2ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาบรรทัดล่างๆนะครับที่บอกว่าทดสอบกรอกลายโทเค็นที่นี่นะครับตรงนี้เนาะให้เราทำการนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากบรรทัดนี้นะครับข้างล่าง TR เนาะก็ใส่คอมเมนต์ไปนะครับแบบนี้เนาะพอเราใส่คอมเมนต์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าฟอร์มของเรากันเนาะนี่กดอัปเดตไปนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูที่หน้าฟอร์มของเรานะครับอันนี้ลองรีเฟรชดูเนาะก็บรรทัดนั้นก็จะหายไปแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับก็จะมีอีกอันนึงก็ที่เราต้องแก้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเซน2นะครับเพราะว่าเซน2เนี่ยจะรับค่าโทเค็นนะครับจากฟอร์มมาเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการให้เขารับค่าโทเค็นมานะครับอ๋ออันนี้เซน2นะครับต้องการมานะนี่ตรงนี้นะครับในส่วนของบรรทัดนี้นะครับก็บอกว่าลายโทเค็นนะครับรับค่าจากฟอร์มมาเนาะเท่ากับอันนี้เป็น value เท่านี้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับก็คือเราลบออกไปแล้วนะครับเราก็พิมพ์คำว่า OR นะครับอ๋อนะครับแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์เองเนาะก็ copy ตรงนี้เลย copy นะครับแล้วก็มาวางนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับแบบนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกดอัปเดตไปนะครับ1ครั้งเนาะเพราะว่าเราลบไปนะครับค่ามันก็จะไม่มีมาเนาะเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าในส่วนของตัวฟอร์มเนี่ยไอ้ลายโทเค็นเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่มาก็เท่ากับตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีเลยนะครับก็เท่ากับตรงนี้เนาะเพื่อที่จะมาทำเงื่อนไขนะครับตรงนี้โทเค็นเท่ากับเท่านี้นะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโทเค็นของเราตรงนี้ด้วยเนาะหรือจะลบออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าโพสต์ไอไลน์โทเค็นเนี่ยเท่ากับโทเค็นก็ได้เหมือนกันกดอัปเดตไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็มาดูในส่วนของตัวฟอร์มของเราอีกทีนึงนะครับลองรีเฟรชดูเนาะซึ่งอ่ะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งดูนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นโอนนะครับกดสั่งซื้อสินค้านะครับเขาก็จะทำงานไปนะครับส่งไปปึ้งแล้วก็จะมีไลน์ส่งเข้ามาครับไหนนะนี่อยู่นี่นะครับเห็นไหมครับก็จะส่งมาให้แหละเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็น่าจะแก้ไขปัญหานะครับในกรณีที่ใครแก้โค้ดไม่ได้นะครับแล้วก็สอบถามมานะผมก็จะเอามาทำให้ดูแบบนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ